สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องเน้นๆอินเมียนมาเน้นๆเฉียงตุงค่ะวันนี้ก็ผมฟูหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปมัดผมบนรถก็ได้เนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนี้จะต้องรีบออกไปที่สถานทูตไทยที่กรุงย่างกุ้งค่ะเพราะวันนี้จะไปขอวีซ่านั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันก็ค่อนข้างง่ายหน่อยนึงนะคะนี่ก็ได้ไปลงทะเบียนขอคิวจากทางเว็บไซต์ของสถานทูตเรียบร้อยแล้วถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะวันไหนที่คิวเต็มหรือวันไหนยังว่างให้เราไปเข้าคิวขอคิวนะคะเพื่อที่จะไปยื่นวีซ่าก็ง่ายมากเลยปัจจุบันเนาะซึ่งนี้ก็ได้คิวไว้เรียบร้อยแล้ว9โมงถึง11ครึ่งนะคะก็เดี๋ยวนี้จะรีบออกไปเนาะทีนี้ก็ต้องมาเตรียมกันก่อนว่าถ้าเราจะไปขอวีซ่าที่สถานทูตเราต้องเตรียมอะไรหลายๆท่านก็รู้แล้วแหละเนาะแต่ก็ยังมีหลายท่านที่ยังไม่รู้นะคะอย่างแรกเลยก็คือรูปถ่ายรูปถ่าย2รูป background เป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็จะต้องมี bank statement statement ของแบงค์เนาะอันนี้เราสามารถไปขอที่ธนาคารได้เนาะแล้วก็จะต้องมีตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วก็ที่พักของเราที่จะไปพักที่เมืองไทยนะคะอาจจะเป็นที่อยู่ของโรงแรมหรือไม่ก็ที่อยู่ของคอนโดที่เช่าหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะที่สำคัญที่สุดจะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า6เดือนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพราะว่ามีพี่น้องไตหลายคนเหมือนกันที่ติดตามช่องของนี้เนาะเผื่ออยากจะขอวีซ่าหรืออะไรจะได้เตรียมเอกสารถูกนั่นเองค่ะอันนี้เป็นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวนะคะทัวริสต์วีซ่าเนาะถ้าสำหรับวีซ่าประเภทอื่นอย่างเช่นการไปเรียนการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขอเอกสารเพิ่มเยอะกว่านี้รายละเอียดเนี่ยก็ต้องสอบถามกับทางสถานทูตเลยนะคะเขียนไปทางเขียนอีเมลสอบถามไปก็ได้หรือมีเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็สอบถามกับทางสถานทูตโดยตรงได้ค่ะส่วนวีซ่าประเทศอื่นนะคะอันนี้ก็ลองสอบถามกับประเทศนั้นๆดูเนาะของนี้เองนี่ก็จะไปทำเองนะคะเพราะวันนี้อยู่ย่างกุ้งในการเดินทางไปยื่นวีซ่าหรืออะไรสำหรับนี้ก็จะสะดวกนะคะส่วนท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดการที่จะเดินทางมายื่นวีซ่าเองเนี่ยมันลำบากเนาะมันยากมันลำบากเพราะอะไรก็คืออย่างคนเชียงตุงอ่ะถ้าจะมายื่นวีซ่าที่ย่างกุ้งเองเนี่ยแค่ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับก็คือ 700,000 แล้วอ่ะ 700,000 จัดนะฮะไหนจะที่อยู่อีกไหนจะที่กินอีกไหนจะค่ารถแบบไปกลับสถานทูตอีกอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะค่อนข้างเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะแล้วก็ถ้าเราไปยื่นวันนี้แล้วอีก2วันอ่ะเราถึงจะได้เนาะฉะนั้นถ้าท่านไหนที่แบบเดินทางมาทำเองไม่สะดวกก็สามารถจ้างเอเจนต์ได้นะคะซึ่งเอเจนต์เนี่ยทางสถานทูตไทยในกรุงย่างกุ้งเนี่ยก็จะประกาศออกมานะคะว่าบริษัทน่าจะมี20บริษัทมั้งที่แบบสามารถขอวีซ่าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีเนาะทีนี้ถ้าจ้างเขาว่าเท่าไหร่นะคะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 300,000 400,000 จัดเนี่ยแหละค่ะนี่ไม่ค่อยแน่ใจเนาะก็ยังดีกว่าที่เรานั่งตั๋วเครื่องบินไปกลับ 700,000 แล้วอ่ะแล้วไหนจะค่าที่อยู่ที่กินที่อะไรอีกเนาะคุยเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวนอกจากเตรียมเอกสารพวกนี้แล้วเราก็ยังจะต้องเตรียมก็คือขนมค่ะขนมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปยืนต่อคิวเป็นครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนาะกันหิวนะคะก็เตรียมไว้อันนี้เดี๋ยวเอาใส่กระเป๋าไว้กันหิวนะคะแล้วก็เตรียมน้ำดื่มไปด้วยเนาะจริงๆอ่ะข้างๆสถานทูตไทยในกรุงย่างกุ้งอ่ะก็จะมีร้านน้ำชาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นร้านน้ำชาที่หรูหน่อยนึงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหน่อยนึงก็จะราคาก็ราคาประมาณในห้างอย่างเงี้ยค่ะก็ไปกินได้เนาะแต่เราเตรียมไว้เรียบร้อยละและสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือล่มนะคะเพราะว่าเขายังพยากรณ์อากาศกันอยู่นะคะว่าฝนจะยังตกอยู่นะวันนี้ก็เดี๋ยวนี้จะเรียก Grab Taxi นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่สถานทูตไทยค่ะเมื่อกี้แดดร้อนอยู่ดีๆนะคะอยู่ๆก็ฝนตกเลยตกหนักมากด้วยเนาะก็ตอนนี้นี่ก็มาถึงที่แลตันนะคะแลตันก็จะเป็นแหล่งที่วัยรุ่นเขาเช่าหออยู่กันเนาะที่แหล่งเรียนพิเศษที่นี่ไปเรียนภาษานั่นเองค่ะอีกสักแป๊บก็จะถึงที่สถานทูตไทยแล้วนะคะก็เรียก Grab Taxi ค่ะง่ายๆเนาะถ้าเรามีแอปพลิเคชันของ Grab ที่เมืองไทยแล้วมาถึงที่พม่าเราก็สามารถเรียกได้เลยเนาะเพราะว่าที่พม่าเนี่ยไม่มีมิเตอร์นะคะคิดตามระยะทางถ้าเราเรียก Grab Taxi ก็ง่ายๆไม่ต้องไปต่อราคาไม่ต้องอะไรเนาะแล้วเขาก็เปิดแอร์ให้ด้วยนะคะ
พอไปถึงหน้าสถานทูตเนาะนี่สถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะข้างหน้าเนี่ยมีคนนั่งรอต่อคิวเยอะแน่เลยเดี๋ยวเดินไปดูเนาะอันนี้จะเป็นรอบๆสถานทูตไทยนะคะข้างๆเนี่ยก็จะมีร้านน้ำชาอยู่1ร้านนะคะก็สามารถไปนั่งกินดื่มได้เนาะฝนตกหนักเลยค่ะก็เดี๋ยวนี้จะไปต่อคิวดูว่าคิวยาวไหมนะคะเพราะว่าเห็นนั่งรอกันข้างหน้านั้นเยอะเลยเนาะเดี๋ยวไปถามดูว่าจะต้องทำอะไรยังไงค่ะเสร็จแล้วค่ะนั่งรถมา1ชั่วโมงนะคะเข้าไปยื่นวีซ่าไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะคะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านนี่จะไปเล่าให้ฟังเนาะอันนี้จะเป็นข้างหน้าสถานทูตนะคะที่เขาจัดงานกันก็จะเป็นข้างในลานกว้างๆนี้แหละนะโอเคค่ะเวลาเหลือเยอะนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวแถวแลตันต่อดีกว่าค่ะนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือวีซ่าเนี่ยเขานัดไปรับอีก2วันถัดไปเนาะก็อุตส่าห์เตรียมขนมเตรียมน้ำดื่มเตรียมอะไรไปเพราะคิดว่าอย่างน้อยๆอ่ะก็ต้องไปรอเป็นครึ่งชั่วโมงแน่เลยอย่างเงี้ยเนาะก็เตรียมไปที่ไหนได้คะลงจากรถปุ๊บเราก็เห็นเขานั่งรอกันเยอะเลยเนาะน่าจะคิวยาวแน่เลยเปล่าค่ะพอไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามคิวนัดที่เราได้กรอกทะเบียนลงทางเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามว่าฟอร์มครบไหมรูปถ่ายครบไหมถ้าเราครบแล้วก็ไปเขาก็ติ๊กแล้วเขาก็ส่งเราไปที่ช่องทำการเลยนะเราก็ยื่นเอกสารให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ทันถึง5นาทีค่ะเขาให้จ่ายเงินค่าวีซ่า$40แล้วก็เขาก็ออกใบนัดให้เลยไม่ถึง5นาทีซึ่งนี่ก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากเป็นอะไรที่แบบทำงานรวดเร็วมากเพราะว่าสมัยก่อนก็คือตั้งแต่ปี 2012-2013 แล้วเนาะเวลาไปขอวีซ่าที่สถานทูตทีนึงเนี่ยต้องรอเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยเนาะเพราะคนมันเยอะพอรอบนี้เนี่ยให้จองคิวทางออนไลน์แล้วหลังจากนั้น 9:00-11:30 อยากไปช่วงไหนก็ไปได้เนาะซึ่งนี่ไปถึงเนี่ยก็ประมาณ 10:30นะคะก็ไม่ได้ต่อคิวไม่ได้อะไรเลยคือแบบไวมากไม่ถึง5นาทีเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้ฝนก็ตกหนักด้วยเวลาก็มีเยอะกลับไปบ้านก็บางทีก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไปนี่ไปยืดผมมาแล้วนะเข้าร้านเสริมสวยซะเลย ยืดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านเนาะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะคลิปนี้ก็จะลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินเนนอินเมียนมาเนนเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นิในการทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆเนาะก็วันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ